ในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณรณดลนุ่มนนรองผู้ว่าการด้านเสถรยาภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจอร์นี่ของทบกับการขับเคลื่อนภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนค่ะครับครับครับสวัสดีท่านผู้การ ท่านประธานบริหารท่านกรรมการผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับจากที่ดรวิภาวินกับวิภาวีพูดไปท่านก็คงจะอยากจะฟังแล้วใช่ไหมครับว่าลูกค้าได้อะไรนะครับแบงค์ทำจริงและขยายผลยังไงผลิตภัณฑ์อะไรที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยจะนําเสนอในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะให้ทางซีอแต่ละแห่งเนี่ยได้มานําเสนอนะครับผมขออนุญาตที่จะฉายเบื้องหลัง การถ่ายทำในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์นี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับมีความท้าทายในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งก็อยากจะได้ได้ปูพื้นให้ท่านเห็นว่าคอมมิชเมนต์ของสถาบันการเงินคอมมิชเมนต์ที่ทางแบงก์ชาติได้ทําเรื่องนี้มันมีเจอร์นี่ที่ยาวนานพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้เกียรติครับย้อนกลับไปกว่าทศวรรษนะครับเราก็รับรู้นะครับว่าโจทย์ที่กระแสสังคม ต้องการในวันนี้ก็คือการตอบโจทย์ในเรื่องการทำธุรกิจต,ตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือเรื่องของ sustainable development รับทราบนะครับว่าการที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้จบโจทย์ทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนําไปสู่ความขัดแย้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ที่เราต้องการในวันนี้ก็คือการตอบโตอย่างมีคุณภาพ ค,คำนึงทุนผลในเรื่องของระยะยาวและประโยชน์ต่อสาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของซัลเ่ามูดูมันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในทางภาคการเงินนะครับซึ่งเราเป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการจัดสรรเงินทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสาชนกระแสะโรคก็ย่อมที่จะมีความคาดหวังจากภาคการเงินในการจะช่วยผลักดันภาคธุรกิจให้ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ในการธุรกิจของสถาบ,บันการเงินเองในช่วงที่ผ่านมาจึงต้องเน้นนะครับในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของ ESG อันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบันนะครับถามในโจ์นี้เนี่ยทางแบงค์ชาติเองก็ต้องรับโจทย์นี้มานะครับเราได้บรรจุในเรื่องของ ESG เนี่ยเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มของธนาคารไ,ไทยมานานแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เราทำอะไรนะครับสิ่งเริ่มแรกผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปสู่เจอร์นี่เนี้ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนคือคอมมิชเม n นต์นะครับเรื่องของวัฒทธรรมองค์กรนะครับเรื่องของ b ายอิเรื่องของโทนฟอร์มเดอะท็อ,อ top, จากกรรมการธนาคารจากผู้หารสับสูงที่จะเน้นให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับองค์กรกับสถาบันการเงินที่ท่านดูแลอยู่เราทำอะไรนะครับคงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะครับ ในครั้งนั้นเนี่ยทางแบงค์ชาติเองได้จัดงาน g k o k s u s t a i n a b l e b a n k i n g นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากสถาบ,บันการต่างประเทศมาเล่าประสบการณ์ให้กับบอร์ดของแบงค์นะครับและ CEO ของธนาคารให้เห็นไล้ตระหนักถึงความสำคัญของ ESG นะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมาอยู่ในห้องนี้แหละครับมีคนเต็มห้องนะครับบางคนก็ คิ้วขมวดอาจจะังไม่ค่อยเข้าใจในบรวดของ ESG บางคนก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงนะครับก็เป็นคำถามที่อยู่ในความกังวลใจของบอร์ดและของผู้บริหารดับสูงของธนาคารนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมีโค้ดหนึ่งของคุณปีดีดาวชายนะครับท่านเป็นอดีตประธานสมาคมธนาคารไทยท่านพูดว่า The banking sector will help embrace sustainability for the country We have made progress We can do it better and no turning back นะครับนั่งเป็นคอมมิชเมนท์ที่เกิดจากโคเทชันของท่านประธานชมรมธนา,าคารานมานไทยในวันนั้นนะครับยังก็ตามนะครับโคเทชันั้นงคงไม่เพียงพอที่จะบอกว่าเราจะมีคอมมิชเมนท์ร่วมกันนะครับธนาคารไทยก็ได้มีการลงนามใน MOU เมื่อปี2019นะครับที่จะเจตนารม์แสดงความร่วมมือถึงแนวทางในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนในเรื่อง นี่นะครับโดยในเนื้อหาของ MOU มก็ประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับคือ 1. แน่นอนครับต้องสร้างคอมมิชเมนต์นะครับเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบในเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของโท n e from the t o ็ว่ายัางไงก็ตามเราจะสับหนุนมเต็มที่นะครับให้องค์กรถับเคลื่อนไปภายใต้ว่าทําองค์กรที่เรื่องเกี่ยวกับซัพซ a l นแบงกิ้งนะครับส่วที่ 2. ในเรื่องของคอมมิชเมนต์แล้วเนี่ยก็จะคํานึง เปการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรื่องของ Shareholder Engagement นอกนั้นไม่พอนะครับใน MOU ก็ Spell Out เพิ่มเติมว่าถึงแม้จะมีคอมมิ t เมนตต่างๆนะครับโทนบลท็อปแต่กระบวนการทำงานทิศทางกระบวนการทำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมี i n t e r n a l implementation mechanism ที่ชัดเจนนะครับท้ายที่สุด ก็คือเรื่องของการที่จะมีเกินเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสนะครับนั่นคือ MOU ที่เกิดขึ้นจากคอมมิชเมนท์ที่ทางธนาคารไทยได้ได้วางเอาไว้ใน MOU แล้วก็ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์เช่นเดียวกันนะครับของชมรมของสมาคมธนาคารไทยนะครับแต่นั่นก็คือเฟสแรกนะครับแต่บังเอิญมันเกิดเหตุการณ์โลกโควิดขึ้นมาในช่วง2021ซึ่งก็จะถือว่ามันก็เป็นวิกฤต เรื่องหนึ่งแต่จะพูดถึงว่ามันเป็นโอกาสก็เป็นเรื่องหนึ่งสะท้อนให้เห็นอะไรครับในเรื่องของโควิดมันทําให้โลกเราและตัวเราเองได้ตระหนักว่าไอ้เรื่องของ climate change หรือเรื่องของโรครวนเนี่ยมันมาแรงและมากระเร็วกว่าที่คาดนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของธุรกิจไทยในการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนอย่างที่น้องวิภาวินกับวิภาวีได้พูดถึงนะครับว่าในบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ แต่ไปเร็วไปมันก็จะทำให้คนเนี่ยอาจจะ uh, left somebody behind นะครับเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์บร,ริบทของไทยก็มีความทา้าทายอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเราทำอะไรบ้างแบงค์ชาติเองในช่วงนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของพรบรเรื่องของ uh, ฟื้นฟูนะครับช่วยเหลือโควิดแต่เพอเอิญวงเงินยังมีพอเหลืออยู่บ้างนะครับเราก็เลยปรับเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูภายใต้โควิดเนี่ยเป็นเรื่องของสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ไปสู่กรีนหรือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ช่วย SME ได้ประมาณ7,000ล้านบาทนะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารทุกแห่งนะครับที่ได้มาใช้ฟอซี่นี้ในการช่วยให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยไปสู่เรื่องของกรีนมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในโอกาสที่เกิดโควิดตรงนี้เราทำให้เกิดนความตระหนักขึ้นมามากขึ้น รเราได้ออกอย่างที่คุณวิภาวีพูดก็คือเรื่องของการออก Green Direction Paper นะครับในช่วงปลายปี2022เพื่อจะปูพื้นโครงสร้างต่างๆที่ครอบคลุมถึงไฟล Building Block ที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วสาาักการเงินตอบรับยังไงนะครับในการออก Direction Paper ตรงนั้นเนี่ยทาง TBA ก็ได้ออกในเรื่องของ ESG declaration นะครับที่ตอกย้ำานัึ้นกะระบ,บวนการในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางในเรื่องของ Direction Paper ที่ผมพูดถึงนะครับเช่นมีเจตจำนงนะครับที่จะออก Product ที่จะสรนุนลูกค้ามีเรื่องของการดูแลเรื่องของการบริหารความเสี่ยงหรือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับนั่นคือเป็น Response ในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ภายหลังที่โควิดซาลงนะครับแบงค์ชาติก็เห็นว่า Direction Paper เขาคงไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราทําอะไรนะครับในปี2023เนี่ย เราก็มุ่งเน้นนะครับที่จะวางรากฐานสำหรับเรื่องของ Green Economy System นะครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับเพราะว่าสาังนการเงินก็จะบอกว่าวิธีการในเรื่องของ Direction Paper เนี่ยมันยังจับต้องไม่ได้เพราะยังต้องหาทิศทางหรือวิธีการที่จะต้องทําให้เกิดในเรื่องทีเรียกว่า t a n d a r d Practice เพื่อจะสื่อความคาดหวังของเราต่อสาบันการเงินให้ชัดเจนนะครับนอกจากนั้น ก็ต้องมีการวางโครงสร้างที่ชัดเจนเช่นเรื่องของ Thailand Taxonomy อย่างที่พูดถึงนะครับตอนนี้เราก็มี2องเซกเตอร์คือภาคขนส่งและภาคพลังงานที่จะพยายามที่จะให้นิยามกลางสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จัดเป็นเรื่องสีเขียวที่เหมาะสมและมีบริบทกับของประเทศไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนในเรื่องของการวางเรื่องของ Green Economy System ก็คือเรื่องของการที่จะต้องมี Capacity Building ให้กับบุคลากรในภาคสถาบันการเงินผมพยายามจะหาให้น้องรวบรวมนะครับว่าเรามีการจัดสัมมนามีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก,ก็คิดว่าเกือบ50าสิการจัดอบรมในเรื่องเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าทางสถาบันการเงินจัดทําอะไรขึ้นมาตอบสนองในเรื่องนี้ครับนอกจากสแตนดาร์ดแพคทีสแล้วทาง ธนาคารเองก็มีการจัดที่เรียกว่า Industrial Handbook นะครับเป็นคู่มือปฏิบัติให้สอดรับกับส a n d a r d p t i c t i c e ที่ผมพูดถึงนะครับรวมถึงมีการจัด Capacity Building ในองค์กรของท่านเองด้วยนะครับครับอันนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยอย่างที่เ,เราได้ได้ปูพื้นให้ท่านมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เกิดขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ดิวิ้งบล็อกหรือเรื่องต่างๆที่ผมพูดถึง Direction Paper หรือเรื่องของเกี่ยวข้องกับ Standard Practice แตท่ที่สำคัญนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลานะครับถนนที่เราได้สร้างเนี่ยมันยังต้องทอดไปอีกไกลนะครับคงยังไม่แล้วเสร็จในเร็ววันแต่สิ่งที่เราต้องทำอย่างที่ผมพูดถึงก็ต้องเริ่มก้าวเดินแล้วนะครับยังมีสถาบันการเงินยังมีธุรกิจภาคธุรกิจ SME ที่เราต้องคำนึงถึงนะครับในบริบทของไทยนะครับเรายังมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจเปล่าอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับยังมีความเปราะบางต่อธรรมชาติคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ SME เหล่านั้นเนี่ยจะปรับตัวด้วยเพสเดียวกับรายใหญ่นะครับและคงเป็นไม่ๆหรอกที่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่จะเทินเป็นกรีนได้ภายในข้ามคืนนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรในวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะอยู่ข้างหลังไปเรื่อยๆและตามไม่ทัน นะครับเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดที่ต้องการให้มีสิ่งที่จับต้องได้บนถนนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยมาสู่แนวคิดที่อยากจะทําอะไรออกผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทําให้ตอบโจทย์ SME ที่จะไป less รา o w n มากขึ้นบนบริบทของประเทศไทยนะครับโครงการแรกที่เราทำนะครับก็คงร่วมมือกับทางดางธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และทางด้านทกอสอ นะครับในเรื่องโครงการที่เกี่ยวกับการสินเชื่อเพื่อการเผาอ้อยและก็ลด PM 2.5ใน,นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้วิธีการวัด KPI นี่มันจะยุ่งยากวิธีการแท็กซโน y มอะไรต่างๆเรามไม่ต้องเพราะปัจจุบันเนี่ยยังไงวัดยังไงก็จับต้องไม่ได้เอากันง่ายๆก็คือดูแค่ว่าการเผาอ้อยเนี่ยในช่วงปีต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านั่นก็เป็นสูตรสำเร็จที่เราพอที่จะอนุมานได้ว่า การปล่อยสินเชื่อตรงนี้นะมันก็ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องครับก็มีการนึกว่าสินเชื่อตรงนี้ไปประมาณ1,250ล้านนะครับที่จะไปช่วยเกษตรกรไปช่วยโรงงานตัดอ้อยในการจัดซื้อเครื่องตัดอ้อยที่จะไม่ทําให้เกิดการต้องไปเผาอ้อยเป็นต้นนะครับตรงนี้ถามว่าตอบโจทย์แล้วหรือยังมันก็ตอบโจทย์เพียงแค่เซกเตอร์เดียวนะครับก็เลยมีแนวคิดต่อไปว่าเออที่จริงควรจะขายายผลเพราะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรา ดูแล้วมันจับต้องได้นะครับก็เลยไปหารือกับสถาบันการเงินทั้งหมดนะครับว่ายังไงเรามีโอกาสที่จะไปเซกเตอร์อื่นได้ไหมนะครับก็จะเป็นริเริ่มของโครงการ Financing the Transition ในวันนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารทั้ง8แห่งอย่างที่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ที่เราต้องการก็คงมีใน2เรื่องด้วยกันนะครับหก็คือการตอบโจทย์ในบบของไทยที่จะครอบคลุม รีลเซกเตอร์ภาคเซกเตอร์ธุรก,กิจให้มากขึ้นนะครับเราเริ่ม SME ที่ทีละเล็กทีน้อยปรับตัวจากที่จะเรียกว่าเป็น Baby s t e ตจากบราว์เป็นเลส Brown นะครับก็เป็นจุดนี้หมายที่ดีแล้วนะครับสองนอกจากจะตอบโจทย์ SME เหล่านั้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้จูงใจให้ลูกค้าหรือปรับตัวอย่างมีนัยยะให้เกิด Scalable แล้วก็เป็นการจุดประกายนะครับให้คนอื่นทำตามบอกเราทำได้คุณก็ต้องทำได้นะครับ อันเกินจบย์นะครับรอผมนิดเดียวนะครับไอ้กี้ที่พูดถึงเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นนิยายนะครับแต่ผมก็ลังบอกว่าวิธีการแนวทางที่เราทำเนี่ยเป็นการทําลงมือจริงนะครับแบงค์ชาติกับสามันเงินทั้ง8แห่งเนี่ยเรารวบมือกันหารือซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่จะการให้เกิดการปรับตัวตรงนี้9เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีคอมมิชเมนต์เรามีความท้าทายมาแกะโจทย์แกะวิธีการแนวทางต่าง ค,ความต้าทายต้องเริ่มจากสถาบันการเงินทุกแห่งแหละครับที่จะมาทําความเข้าใจภายในองค์กรของเขาเองนะครับว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับบริบทของไทยเนี่ยมันต่างกับสากลยังไงนะครับทาไมเราต้องไปช่วย SME จากบราวเป็นเ e ส t ์บราวทําไมไม่ไปกรีนเลยนะครับมันสําคัญยังไงมันต่างยังไงนะครับกับกรีนโลนต่างกับการให้สินเชื่อที่เป็นกรีนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นภายในองค์กรเนี่ยก็ต้องระดมสมองนะครับแม้กระทั่ง Business Unit การริสยูนิตที่อาจจะมีคุามแตกต่างกันโจทย์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องมาหันคุยกันทําความเข้าใจเพื่อจะตอบโจทย์ออกวิพภัณฑ์ที่ตอบสนองตรงนี้นั่นคือเป็นสเต็ปแรกที่ผมพบว่าต้องขอบคุณธนาคารที่เข้าร่วมครงการทุกแห่งนะครับไม่ได้ง่ายนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นพร้องต้องกันในเรื่องของเป้าหมายในการทํผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับนั่นคือโจทย์ภายในขององค์กรแต่ต่อไปก็ยากขึ้นอีกนะครับก็ต้องเอ g เกจกับลูกค้านะครับว่า จะมีลูกค้าที่อยากจะได้สินเชื่อบริบทนี้หรือไม่นะครับสถาบันการเงินหลายแห่งนะครับเข้าไป approach ลูกค้าเป็นรายตัวเลยนะครับว่าอยากจะตอบโจทย์เลสบราวกันอย่างไรนะครับมีการทำเซอร์วี์นะครับมีการอบรมมีการฝึกเข้าไปในแง่มุมที่ต้องการเข้าใจลูกค้าอย่างจริงจังว่า product อะไรที่จะตอบโจทย์และจูงใจกับลูกค้าเหล่านั้นนะครับซึ่ง ผลลัพธ์ก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ SME แน่นอนครับยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปลสบราวนะครับอันนี้ก็เป็นสัจจะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสำหรับคนที่เข้าใจและสนใจเนี่ยก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่เขาต้องการเขาต้องการโน้ต h าวเขาต้องการวิธีการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่พาการเงิน ว่าจะทํายังไงจะเปลี่ยนเครื่องจักรยังไงจะนําไปสู่เลสบราว์อย่างไรเพราะ,ะนักสถาบันการเงินเองก็เนืกคิดว่าเอาเรื่องของเงินเนี่ยเรื่องของเงินทุนไปจะตอบโจทย์เขาไม่ใช่ครับสถาบันการเงินก็ต้องไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือไปหาที่ปรึกษานะครับไปหาคนที่โน้ตฮาวมีประสบการณ์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกลุ่ม SME เเหล่านั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ครบวงจรน,นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย พอสถาบักนการเงินทราบถึงความต้องการของลูกค้าลูกค้ามีความพร้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการหามาตรการที่เรียกว่า Push and p u ู l จากทั้งภาครัฐและภาคอื่นๆในการสร้าง i ิน e n น tive ให้กับลูกค้าสุดท้ายนะครับเมื่อได้ครบวงจรตรงกันแล้วเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์ก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อย่างที่พูดว่านะครับ term and c o n d i t i o n ที่จะตอบโจทย์และเ m e เหล่านั้นที่จะเป็น l e s บ brown ซึ่งก็ต้องใช้เวลา แต่ที่สําคัญนะครับต้องผ่านการอนุมัติจากบอร์ดของธนาคารแต่ละแห่งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปผลดีนะครับบอร์ดของแต่ละแห่งก็มีฟีดแบ็กเรสปอนส์ว่าเริ่มเข้าใจและเข้าใจมากขึ้นนะครับในบริบทของประเทศไทยว่าผลพันธ์เหล่านี้เนี่ยเป็นผลพันธ์ที่จะตอบโจทย์ในภาวะและบริบทของประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้บอร์ดของแบงก์เองซึ่งก็มีคอมมิชเมนต์ทั้งแต่ที่ผมพูดถึง ในเรื่องของคอมมิชเมนต์ตั้งแต่ Tone from the Top อก็ได้เข้าใจในบทบาทเหล่านี้นะครับครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทําทั้งหมดมันอาจจะยาวมากว่า8ปีแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณธนาคารทั้ง8แห่งเป็นอย่างมากนะครับที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยได้มีการเริ่มปรับตัวจากบราวเป็นเรสบราวก็หวังว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการที่จุดประกายนะครับและนําไปสู่ความร่วมมือในส่วนงานอื่นๆนะครับในภาคเอกชนในภาครัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยได้เติบโตและก็ปรับเปลี่ยนให้ไปสู่ในสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คงจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อไป นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งที่เราทำไปเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ได้เร็วเกินไปจน left somebody be h i n d นะครับแล้วก็ไม่ช้าเกินไปที่จะทบกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่การปรับตัวในวันนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มเดินไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีถนนที่ทอดยาวแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตอย่างสิ่งแวดล้อมก็ต้องขอบคุณกับคอมมิ่เมนต์ของทุกท่านนะครับและธนาคารไทยก็มีเจตนารมณ์ที่จะถักดันให้ ถนนเส้นนี้เนี่ยมีรถเดินนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ SME ให้ไปสู่สิ่งที่เราต้องการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ที่จะขอให้ทางทางซ e o แต่และแห่งนะครับมาได้มาพูดคุยนะครับได้มาเล่ารายละเอียดของพิพันธ์เหล่านั้นให้ให้ท่านได้ทราบขอบคุณมากครับ